โอ้ยเฮ็ดบุตรจังบ่หลายปานใดเนาะอ่อนอยู่บ่นี่ไปอ่อนอยู่บ่ดีปลายขาวยอดงามๆได้ละดูดิโอ้ยไหลอ่ะตกฝนเท่าไหร่กันเด้อนี่อีกเดี๋ยวเด้อน้องๆเอามาให้อีกเด้อมามานบัดสิเมื่อนะครับนึงเก็บหลายขนาดจะลุมมาซั่นนึงเอานี่ไปไว้กันหมุนมาเลยเก็บเอาอยู่พุ่นให้น้องนึงได้แล้วน้องนึงบ่ได้ลงไปอ่ะเบิ่งเอาต้นนี้บัดต้นนี้มีบัดสิหยอดเลยเด้งสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้นวิทย์นะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนํานะครับผมวันนี้มาขอกันกับบานวินกันมื้อนึงในเสาร์นี้ได้เลยในเสาร์วันที่5เนาะจ้าตรงกับวันอาทิตย์จ้าเดือนกุมภาพันธ์2566จ้ามาเห็นในลําหวยลําหองแนวนี้บ่ได้มาหาปลานะครับมื้อนี้เพราะว่ามื้อนี้เป็นวันพระนะครับจ้ามื้อนี้ขึ้นโคกเนาะจ้าพี่น้องวันพระขึ้น15ค่ําเนาะครับมื้อนี้ขึ้นโคกมาหาพักเนาะจ้าหาพักหาเฮ็ดครับเป็นรุ่นกันเมืองครับมื้อนี้ก็มาพิกัดผู้หินดางพุ่นนะครับผู้หินดางนี่ในเขตบ้านน้องเมฆตําบลไหนครับอําเภออุทัยจังหวัดอุบลราชธานีครับอ่ะเป็นรุ่นกันเมืองครับเป็นรุ่นกันเมืองเจ้าว่าสิมานบ่เนาะจ้านะครับเริ่มต้นเข้ามาน้องนึงพอพักค่อนแข็งบ่จ้าไปเบิ่งไกลๆครับเป็นยังไงลักษณะนี่ล่ะจ้าพักพี่น้องนึงพาพี่น้องมานําหาเนาะจ้าเนาะนี่ครับพออีกชนิดนึงคือหน่อไม้ฝรั่งนี่ครับรสชาติหวานนั่นนึงจ้ะนี่แหละครับเป็นยานําเลยครับนี่จ้ะเป็นที่นิยมนะครับของป่าพุ่นอีกยอดนึงนึงโอ้ยพี่ทั้งนั้นมีบ่บ่มีเลยพี่บ่ปงบ่จ้ะไปหาเบิ่งอีกเรื่อยๆครับจ้ะนะครับยอดนึงครับหนูมาหน่อยพี่เนาะแม่นครับอุ้ยกําลังงามเลยจ้ะสิกําลังบ่เกิดเบิดสมองเด้ครับนี่สิเกิดเป็นโรงเนาะนึงจ้ะครับเกิดสิได้ยอดไปหากันต่อค่ะพ่อเฮ็ดบดนํามื้อนี้จ้ะสถานการณ์เกิดนี้น้ําฟังฮองเนาะนึงจ้ะนี่มันเป็นเพิ่นว่าต้นว่าชนะแม่นบ่นึงบ่แม่นจ้ะคล้ายๆกันซื่อๆเนาะจ้ะเนาะครับอยู่ลุมเพิ่นอีกครับอีกจ้ะดึงมาระหว่างน้ําด้วยจ้ะโหเห็นหลายหยอดอยู่ได้ในนี้เนาะหยอดนึง1 2 3 4เห็นหลายหยอดอยู่จ้ะนี่โอ้ตัวเป็นครูก็มีหน่อยวินเนาะแม่นนี่แหละครับคันมองเกิดก็สิเกิดต่อกันไปเลยเนาะจ้ะน้องนึงวันน้องนึงเด็กแล้วได้สิจองตัวนี้ไปหายเอ้าเพราะว่าต้นเพิ่นอยู่ในห้องเพิ่นเนาะจ้ะนี่ได้หยอดนี่บัดดูนี่จับใหญ่เพิ่นสิให้ยาวเลยงามเลยตัวนี้เพิ่นน่ะน่าโหน่าอีกเนาะจ้ะเนาะอยู่พี่อีกน้องนึงอยู่พี่จ้าครับเห็นบ่ครับยอดเจเรียอยู่นั่นนะครับยอดครับดอกจองลงมาเรื่อยๆน้องนึงโอ้ยนี่จ้ะใช้อีกบานดีกินในห้องคือสิลงไปไหนเนาะพี่นี่จ้ะลงมาจนหอดห้องเลยเถิงๆก็อีมีอีกหน่อยพี่นะทางไหนพูนจ้าตัวนี้อยู่มอนะครับเดี๋ยวจะเก็บไปให้น้องนึงครับนี่พี่มาเอาหยอดนี่อีกตัวนี้แสกลงมาตัวเพิ่นควรรู้แล้วโอ้โลดหน่อยพี่นะอุ้ยพุ่นหยอดพุ่นให้วินไปเอามาให้น้องนึงไงเด้อนี่ครับลักษณะเป็นดอกเป็นโลนเนาะจ้ะโหหยอดงามๆยาวๆเลยจ้ะมาน้ำมาให้วินเอาขึ้นมาดีแท้พี่จ้ะอุ้ยมองนี้บ่ธรรมดาเด้นี่หน่อยวินเนาะมันไกลครับงามเลยจ้ะนานมีเฮ็ดใจตาใหญ่บ่เนาะมื้อนี้
ฝุ่นอีกเนาะครับเดาเอิญถึงนึงมาครับเพิ่นบอกครับนั่นดอกยอดฝุ่นแห้งใหญ่เลยครับฝุ่นครับมาเป็นนึงๆไปขึ้นไปนึงๆหนุ่มลงมาจึกสิพาพญาแม่ใหญ่พาพี่น้องไปเบิ่งไกลๆสามนั่นละสองอันนั่นโอ้ยหนูเห็นตัวขุนไหมจองลงมาหนึ่งหนึ่งอุ้ยฟังเสียงกรอบจริงๆจ้ะผ้าพักแสบจะมันยังผ้าพักแสบนี่แหละครับที่มาของราคาแพงๆเป็นยังคือราคาแพงแนวนึงจ้ะส่วนหนึ่งมีดอกหนึ่งจ้ะน้องฝุ่นเดี๋ยวอีกอีกคุณงาหนึ่งก็ประมาณนึงฝุ่นอีกนะครับที่สำคัญรสชาติดีนำครับน้องหนึ่งเอาไปเห็ดกินเหมือนน้อยหนึ่งหนอบหวานติดใจขนาดจ้ะว่าน้องหนึ่งทางนั้นมาเอาผีมาเอาผีเห็นเก็บเบิร์ดบางหันน้องหนึ่งคางมือไพ่พุ่งงาตายแล้วบางหันพี่หยอดหนึ่งพี่ทางไหนล่ะพอดีเลยเนาะราคานี่บ่ต้องห่วงแนวนึงๆบอกอีกแค่นึงครับแต่ว่าก็หายากเนาะครับก็ราคาแพงครับจ้าครับบางไว้พุ่นเนาะตัวนี้เนาะอันนี้บ่นึงจักหยอดบ่มันท้องหยอดบ่ได้ยิน2ดอกบ่เลยครับเด้อมันเป็นจังหยอดนี่ดีอีกท่อนนึงดอกนึงเนาะดีท่อนแต่ว่าสิมีหมดแน่หน่อยวินนะแม่นวิธีฮักนี่จ้ะตามขอเพิ่นเลยตามขออยู่ใบเลยเนาะไปเบิ่งหนอนนั่นเนาะเพิ่นนี่น้องนึงย่างกายจะลบมาเอาไหมหือถั่วยาวนะตัวนี้เนาะจ้ะหมวนเอาได้1ที่ใส่กระตาใหญ่กระตาใหญ่เลยจ้ะจะได้ยาวเนาะนี่นี่อีกช่องหยอดบ่1ตัวได้เด้อล่ะไอ้นี่น้องนึงบ่ทันได้ช่องดอกสองดอกใส่วิธีโหนมลงมาแนวนี้เลยครับสามไอวิมีเดดอกหนึ่งนั่นที่อีกก่อนนำน้องนิ่งมาทันเลยครับนั่นจ้ะตัวนี้หางเรียวๆเนี่ยเนาะเนี่ยโอ้ยหวานๆเลยจ้ะจ้ามีสองยอดจ้ะเก็บเท่ากันในคนทางหมุนน้อยดีนะป่าป่าจ้ะขมีกับซิมีเป็นดวงต่อกันเลยครับลงได้ออกลงได้บอกแกย่างจนวิ่งขึ้นกันครับพอจะตุนพูดขยันเนี้ยนะจ้ะนี่ป่ะ
ตัวนี้มีสองงาแต่มีสองดอกจ้ามีดอกนึงเดี๋ยวน้องเอาเห็นด้วยดอกนึงจ้างานตัวยาวกันเราใส่กระตาใหญ่เนาะครับลักษณะดอกจ้าเป็นแนวนี้ครับดอกขึ้นแตกออกลายแล้วน้องหนึ่งนอนจ้านี่ดอกอ่อนๆเพิ่นตัวนี้ก็อ่อนเหมือนกันนะน้องหนึ่งจ้ารสชาติดีกันครับบ่แตกผัวอยู่จ้าใหญ่นั่งหนึ่งทางอู้เดี๋ยวมันใหญ่มันใหญ่เบิ่งงามโอ้น้ำไอ้ดินด้วยนะครับยอดงามขนาดไอ้ดิน้ำหนึ่งไปเห็นหอดมันนี่จ้าเฮ้ยตัวนี้สุดยอดเลยจ้าเออดึงเดี๋ยวดิเดี๋ยวนี่แล้วก็นี่เฮ้ยสวยดิมีดูห้ามกันอยู่ด้วยนี่มีลูกคุณเดี๋ยวยึดเลยคุณจะไม่ได้ยินนี่ยึดเสียงเปียกๆแต่ตรงนี้ออกมาไหนละเก็บมันผ่านมันจะนะเก็บกันด้วยปุ่นนึงเห็นอีกหน่อยนึงเห็นง่ายๆเลยเอาหยอดหน่อยก่อนยังไม่เอาหยอดใช่ใช่ละหนึ่งหนึ่งหยอดเดี๋ยวจ้ะนอนกล่องเลยละครับบ้านใช่ละพี่ถักลงหนึ่งพี่เอวินเห็นปะเห็นแล้วปะมันหยอดได้ดอกหนึ่งหนึ่งดอกลืมลืมจ้าเป็นหยอดบุ้งคนใดเนาะแต่ยังอ่อนอยู่จ้ะลักษณะลำต้นนี่สิคล้ายๆกับใบนี่คล้ายต้นวาสนาเนาะนึงๆแม่นจ้าแต่ว่าคนละอย่างเนาะครับวาสนาสิใบใหญ่อยู่บ่นึงวาสนาจ้าครับลำต้นสิเป็นทรงนี้ขึ้นไปเป็นไม้เลื่อยนะครับไม้ประดับก็ได้แต่ว่านี้มักสิเกิดอยู่ในดงนะครับอวบพี่เนาะแถวนี้เนาะแม่นกับริมห้องเนาะนึงๆมาเกิดมองสภาพเป็นโขดหินก็สิได้ผลผลิตทั้งปีบ่ออกก็มีนะน้องหนึ่งหากินยากครับรสชาติดีพร้อมทั้งผู้นี้บ่ครับลักษณะเป็นดง
ออกแซมใหม่ใหญ่ไปแนวนี้แล้วนะครับต้นตะนาหนึ่งดอกพ่วงยาวหนึ่งนั่นลักษณะจอดอกกำลังมาจะเบิ่งนึงเก็บลิงเลยจ้ะนี่ครับเบิ่งคักๆก่อนนะครับงามงามปลายนี่ครับสิเป็นแนวนี้นะครับจ้าปลายดอกคุณครับจ้าแล้วก็นี่ลองนึงฮักก่อนได้ป่ะตัวนี้คือเป็นผัวแล้วเนาะพอดีเหมาะเอาไปเฮ็ดกับข้าวได้หลายอย่างครับปุ๋นนึงเห็นมีปุ๋นอีกแล้วแต่ว่ากินสดนี่ขั้นมันนึงว้ายกินสดบ่ได้เด้อจ้าตากโปลกโปกเอาไปลวกเอาไปผัดเฮ็ดให้มันสุกก่อนนะครับแม่นจ้าก็สิได้คุณค่าทางโภชนาการวิตามินหลายอย่างครับสดๆจากภูเขาจากป่าเฮาเนาะแม่นแม่นจ้าอยากดีแห้งจ้าขอพอดีเป็นสายฝุ่นอันนี้ไก่โพดป้อเลยบ่เห็นกันออกกระจอกเป็นโดงแนวนี้เลยคันบ่ออกกับบ่ออกนั่นนึงจ้าเป็นโรงคือกันครับนี่ถือว่างามสุดเลยในบรรดาพักคนแขนครับจ้าหญ้าหอมพอดีเลยเนาะแม่นงามอยู่ในดงเหลือกจังหนีร้ายนั่นหนึ่งขันบกเขามาในดงเหลือกนี่บ่เหลือได้ครับใช่แล้วคือเพิ่นว่าสร้างเผือกจังอยู่ในป่าเหลือกครับพร้อมแสบกระเชกเส้นเดียวกันนะครับออกสั้นๆเลยมองนี้น้ำผักหน้าผาเลยครับตัวนี้ใส่ยอดนิยมเนาะนึงนึงเนาะจ้างามๆเลยจ้ะเพิ่นอีกบ่นึงนึงจ้า2ยอดจ้ะมันสั่นแห่งนะครับไปเบิ่งไกลๆเพิ่นล่ะครับต้นยุทธนาต้นนึงนึงเพิ่นยอดงามๆนี่ดิได้ล่ะนี่ดิโอ้ยหลายยอดตกฝนเท่าไหร่เห็นบ่นี่นี่อีกเดี๋ยวเด้อนึงๆเอามาให้อีกเด้อนี่สิตัวนี้ก็ฟังห้องนั่นนึงนึงจ้าโอ้ยหยอดเพิ่นพูดอีกหยอดนึงพูดดอกนึงนึงดอกดอกนี่นะครับเบิ่งไกลยางตัดออกทางไปหารถนะครับหาไปเรื่อยนั่นนึงนึงมันนี่แกพ่อพี่น้องกลุ่มนึงนี่เนาะ2คนเนาะยังบ่เวบ่เวอยู่ครับเก็บสวนเดียวกันอยู่ด้วยป่าเดียวกันอยู่ครับไปเบิ่งกันดีครับเพิ่นก็แยกไปแล้วล่ะคือมาในห้องอีกแวะข้างทางครับงามเนาะอวบดีแห้งใจหอดอยู่นี่นี่นะครับเพิ่นสมบูรณ์ใช้วิธีกองเอาอย่าให้ต้นเพิ่นฮักเนาะนึงจ้าเพราะว่าลำต้นเพิ่นอ่อนอ่อนแต่ว่าแข็งครับในตัวมันดอกโอ้ฝุ่นอีกงามเลยจ้ะฝุ่นอีกนะครับอันนั้นหนึ่งจองจองเลยจ้ะจองเลยดอกรุ่นนี้ก็เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะหนึ่งจ้ะนี่ดิอีกนี่อีกจ้ะจ้ะระหว่างทางเก็บไปนําเรื่อยๆเนี่ยนี่แหละครับพอหลายบ่จุ่มนี่นึง3 4ดอกอยู่จ้ะจะ3ฮอดรถเนาะจ้ะไปเก็บไปเรื่อยๆจังไปเบิ่งผลงานกันครับ
เป็นสรุปเนาะมามานบดชิเมือนะครับนึงเก็บหลายขนาดจะลุมมาซั่นผมเก็บได้ถึงนี่นะครับแต่คนพี่น้องเบิ่งทั้งลุมน้ําหนึ่งนึงนะครับฟังเสียงยังปัดเลยนะครับเพิ่นมีฝนหยิกหยอดนึงนะครับเห็นบ่ครับย้อนตะซะอยู่ดอกนะครับตอนนี้ไปไว้กันหมุนมาเก็บเอาอยู่ฝนให้น้องนึงนี่นะน้องนึงบ่ได้ลงไปอ่ะเบิ่งเอาต้นนี้บัดต้นนี้มีบัดสิหยอดเลยเด้นี่ได้แล้วต้นนี้หยาบแน่มันเนาะงามจังงามเบิ่งละบ่ฝนอยู่พี่อีกจ้ะมาพออย่างนึงโอ้ยเฮ็ดปุ๊ดจางบ่หลายปานใดเนาะอ่อนอยู่บ่อ่อนอ่อนเลยจ้ะอ๋อจังได๋ดอกเนาะเมื่อวานนี่ก็ได้เต็มตายครับผักดอกใหญ่ดอกมันมีหลายรุ่นเนาะจ้ะนี่จ้ะนี่เหงาครับบ้านนี้นี่จ้ะอ่อนอยู่ป่ะดีฝ่ายขาวอยู่จ้ะแกงได้จ้ะซ้ํานี่แกงได้แกงใส่ผักก่อนแขนหวานเป็นหยังเนาะบ้านใจกันพอดีเลยเนาะแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลา 14:38 นนะครับกะมาหอดรถพอดีนะครับท่านถึงทางลำบากนะครับเก็บผักก้อนแขนนี่ยากกว่าหาเห็ดบดเนาะนึงเนี่ยจ้ะมาเบิ่งงานนี่นะครับเกือบเตรียมตายเนาะจ้ะผักกำลังออกได้ครับพ่อแม่พี่น้องถ้าท่านได้มีเวลาว่างก็มาได้ครับจ้ะผู้ใดหูปลาก็รอเบิ่งเนาะเนี่ยจ้ะเห็ดบดนะก็แกงนึงแกงใส่กันนี่หวานไปลอยใส่กันนี่จ้ะหวานไปลอยหรือหวานอำลำหวานไปลอยสำหรับกิมเมงนึงกับไอ้วิ่งกับพาพี่น้องมาเก็บเฮ็ดบดเนาะจ้ะของแถมโอ้บ่แม่นมาเก็บผักก้อนแก้นของแถมของเฮาก็คือเฮ็ดบดเนาะจ้ะเนาะสำหรับคลิปมื้อนี้พี่กัดก็มาบ้านน้องเมฆจ้ะตำบลห้วยคามอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีเนาะจ้ะมาผู้หินดางนี่แหละจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้ถ้ามักก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยจ้ะถูกใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงกับไอ้วิ่งด้วยจ้ะเพิ่นสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงกับไอ้วิ่งสิไปหาหยังแน่มาหยังแน่แต่ละมื้อจ้ะสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้ะพบกันคลิปหน้าเด้อจ้ะนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับก็วันนี้มาเก็บผักก้นแขนนะครับก็พอเฮ็ดบดเกาะนึงนะครับไปแกงสิกันพอดีในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566นี่ก็ถือว่ามานี่ครับมาทานนี่ก็เอาแล้วครับผักหายากราคาแพงนะครับก็เบิ่งในคลิปเบิ่งตามสภาพการหาเลยนะครับก่อนจากกันนะครับขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเองก็บ่มีหยังหลายครับก็สิมอบให้ได้เพียงคำอำนวยอวยชัยนะครับขอให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่าในอาทุกท่านจงประสบแต่โชคดีโชคมานครับอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำกายสุขทั้งด้านร่างกายและก็จิตใจครับผมร่ำรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับคลิปวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพอกันคลิปใหม่มือใหม่ครับผมไปนั่งเล่นห้าวไว้รถบันบ่าย2บ่าย3แล้วฮอดบ้านก็จะสิได้โหลดคลิปก็หามึงแรงพุ่นละนี่เนาะ